สิทธิ์โพลนะคะที่เผยว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยอยากให้ท่านนายกแก้ปัญหาเศรษฐกิจพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นเรื่องสิ่งที่ประชาชนอยากฝากถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในการบริหารประเทศจากประชาชนทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น 1,278 คนระหว่างวันที่13ถึง18มิถุนายนที่ผ่านมานะคะพบว่าร้อยละ 81.30 ต้องการให้นายกรัฐมนตรีเร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นรองลงมาร้อยละ 79.1ต้องการให้ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันในทุกวงการร้อยละ 73.94 ต้องการให้บริหารประเทศตามโรดแมปมีการเลือกตั้งและทำตามนโยบายที่กำหนดไว้ร้อยละ 67.45 ต้องการให้สร้างความสามัคคีปรองดองความสงบสุขในบ้านเมืองและร้อยละ 64.79 ขอให้ตั้งใจทำหน้าที่ให้ดีที่สุดควบคุมอารมณ์และก็เน้นทำเพื่อส่วนรวมขณะที่เรื่องที่ประชาชนเป็นห่วงว่าจะมีผลกระทบต่อประเทศนะคะร้อยละ 78.48 เป็นห่วงสินค้าราคาแพงค่าครองชีพสูงเป็นหนี้สินรองลงมาร้อยละ 71.28 ห่วงเรื่องการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญค่ะ